สวัสดีไอ้พวกไก่ขี้ลุ้มไม่มีปัญญาหนึ่งหนึ่งไอ้กระจกในวันนี้เนี่ยพี่ซันฟุงมัตฟักเกอร์คนที่หล่อและโหดและเก่งที่สุดในบล็อกฟุตพี่จะมา กูมาทำอะไรวะคลิปนี้อ๋อพี่จำได้ละในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นผลพิษซึ่งแน่นอนว่าพี่เนี่ยห่างหายจากผลพิษซึ่งเป็นผลแจ้งเกิดของพี่ค่อนข้างนานไอ้สัสและในวันนี้พี่จะกลับมาเล่นผลพิษนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก2 3 4 5เดือนที่แล้วไม่ใช่เกมเพิ่งอัปเดตเดือนแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่ได้ไปเจอคนนึงเล่นผลพิษแม่งเล่นโคตรโหดนะครับและตอนนั้นพี่เล่นโมจิเว้ยแล้วมาเล่นผลพิษซึ่งบอกเลยว่าเล่นโคตรโกงเล่นได้โคตรเก่งเอ้ยผลอะไรนี่ผลอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือผลอะไรดูดิพี่มีหรือเปล่ามันคือผลอะไรครับน้องๆใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีพี่ไม่มีนะไม่ใช่ผลไฟไม่ใช่ผลไฟไม่ใช่ผลไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นไฟนะมันมีปีกข้างๆด้วยอย่างอะไรวะฟินิกไฟตื่นบ่หนีไม่ใช่อะไรวะผลอะไรอ่ะลาวาเหรอไม่น่าใช่ลาวานะพี่อ่ะแล้วก็ไม่น่าใช่ผลมังกรเหรอมันคือผลอะไรอ่ะเฮ้ยมึงโชว์ใหม่ได้ไหมอ่ะมันคือผลอะไรอ่ะพี่อยากรู้จริงๆมันคือผลอะไรแต่ดูทรงน่าจะเจอเอฟซีใช่เราเจอเอฟซีจริงๆด้วยดูแคนพี่เปิร์ไม่ชวนไปกินหมูกระทะเหรอโอ้โหพี่อยากจะบอกกับทุกคนนะว่าตอนนี้พี่แบบทะเลาะกับเปิร์คุงคือทะเลาะกันหนักมากครับไม่ใช่เรื่องไม่ได้ตอนแหลไม่ได้แซงภาพนะคือทะเลาะกันหนักมากครับจนแบบไม่ได้คุยกันมาประมาณหลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่ทุกคนเห็นว่าเพิ่งเล่นผลระเบิดไปก็คือนานแล้วนะครับคลิปนั้นนานแล้วแต่เราทะเลาะกันจริงๆนะครับไม่ได้คุยกันนานมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยถ้าเปิร์ดูคลิปนี้อยู่นะพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้กดอะไรแล้วก็คุยกับพี่บ้างก็ได้นะครับแต่ที่ผมทะเลาะกับเปิร์ดจริงๆนะครับไม่ได้ตอแหลไม่ได้แซงนะครับผมพี่ก็เสียใจนิดนึงเอาเป็นว่าเขาเรื่องกันเลยเราจะมารีสแตทนะครับเพราะว่าเราจะเล่นผลพิษแน่นอนว่าคอมโบก็งั้นๆนะครับพี่รู้สึกว่าคอมโบผงของแบบผลพิษเนี่ยแทบไม่ต้องคอมโบนะเพราะว่าพี่แบบเล่นแบบแป๊บๆพี่ก็เข้ามือแล้วอ่ะเพราะฉันก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับโรบักพี่ที่กำลังจะเสียนะตอนนี้เพราะพี่ต้องรีสแตทกูรีทุกคลิปเลยช่วงนี้แบบทำคลิปทีไรต้องรีสแตทตลอดน้องแบบไม่เห็นใจพี่เลยถ้าเห็นใจพี่ก็แบบกดไลค์ให้พี่ทีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครที่คิดไปแจ้งเตือนก็ยกเลิกติดตามและติดตามใหม่และอย่าลืมกดกระดิ่งพูดจนหอบแดกน้องๆยังไม่กดไลค์พี่เลยเกินไปเหตุใจไลค์เกินไปป่ะเราจะเล่นกับจริงๆพี่คิดว่าถ้าผลพิษของพี่เนี่ยพี่เล่นกับดาบอะไรก็เข้าไปหมดนะเพราะว่าแบบจะคุยเท่าไหร่กูเก่งอะจบป่ะจะเข้านะครับผลพิษอยู่ไหนครับน้องๆเอาเฮ้ผลพิษหายเฮ้ยเอาเฮ้เอาอ๋อใช่ละได้ยินเสียงไหมครับทุกคนมันคือเสียงแห่งความบันไลนั่นเองออกไปนี่กูตายแน่นอนเลยชัวร์ป้าพี่ไปเล่นกับนี่ละกันสไปกี้ละกันแล้วก็ขอเล่นกับหมัดไอ้นี่นะขอเล่นกับหมัดอะไรนะหมัดอะไรนะหมัดกูนี่แหละไม่ใช่ขออนุญาตเล่นกับหมัดอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริกคอตอนแรกที่มันมีสปอยล์อัปเดตมาพี่ลึกว่าแบบอิเล็กทริกจะปรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะปรับเป็นแบบ V2 อะครับไม่ใช่ V2 สิ V3 ไอ้ที่แม่งโคตรโกแต่ที่แท้แม่งไปปรับ V1 เฉยพี่จะลองใช้อิเล็กทริก V1 มาล่านะครับใครที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกมาคอมเมนต์บอกพี่และอย่าลืมกดไลค์บอกพี่นะครับทุกคนพี่จำได้ว่ามันมีแบบมันมีน้องแฟงนะครับส่งพอมิง V4 มาเว้ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแม่งโคตรเวอร์อ่ะวิ่งอย่างกับเดอะแฟตอ่ะเอ้ทุกคนดูนี่ครับดูดิทุกคนดูนะเชี่ย V4 นะ V4 นะมิง V4 ทุกคนดูปุ้งโอ้โหกว่าจะชาร์จได้ทีกูตายห่าแล้วโดนคอมโบตายจริงๆนะกว่าจะชาร์จโอ้วิ่งโคตรเร็วเฮ้ยเดอะแฟตแต่พี่ว่ามันจะวิ่งได้ไม่นานนะนานปะอุ้ยนานอยู่มึงเวอร์ไอ้ยังวิ่งรอบแบบได้ตั้ง 3-4 รอบเวอร์เกินจริงเหรอโอ้โหกว่าลูกอีลันเนอร์ถูกใจสิ่งนี้นะครับพี่ละหนึ่งโอ้ยกวักทำไมนี่ปุ้งเชี่ยโคตรเท่พอมิงก็ดูไปแล้วใช่ปะดูไหนอีกนี่พอแล้วนี่พอแล้วอะสกายเปียร์แน่นอนเหลืองๆนี่กูว่าละโอ้โหโดดโคตรสูงเลยเพื่อไม่น่าจะมีประโยชน์นะครับพอนี้โดดสูงเฉยๆแล้วก็แบบเอฟเฟคโง่ๆสวยๆคิดตั้งช็อปล้างบริการกดผลกินพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลย6แล้วก็เติมแบบให้พี่พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวที่ว่าเล่นต่อไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจที่ทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์ด้านล่างนะครับจุ๊บและต่ออันนี้พออะไรนี่ผอมนุษย์ว่ะใช่ปะหรือผอเงือกคนว่าผออะไรพี่ว่านี้น่าจะเป็นผอเงือกนะครับดูจากสารรูปแล้วหรือผอมนุษย์เฮ้ยๆโซรัวๆผอมนุษย์ได้เอ้ยเพราะว่าผอมนุษย์เนี่ยโซได้รัวๆนะครับโคตรโกงเลยแบ็คพันเทอร์กูมาไงนี่โอเคเข้าเรื่องอะไรจากที่เรานอกเรื่องไม่ได้นอกเรื่องสิเราก็มาโชว์แบบว่าเผ่ามิงอะเนาะแบบพวกเผ่ามันเป็น V4 แล้วครับแต่วิธีทำก็น่าจะยากนะครับส่วนยูทูบเบอร์คนอื่นตอนนี้ก็มันกำลังหาวิธีทำนะกำลังแบบเฮ้ยมันทำยังไงวะแต่พี่ก็แบบว่าราคาหัวใช้กูนะด้านโพดโอ้ยมันบวกกันอยู่มาละจ้าขอแจมด้วยได้ไหมพี่ทำไมวิ่งช้าจังวะนี่ตั้งแต่แบบเผ่ามิงอัพ V4 มานี่แบบโอ้เผ่ามิงพี่โคตรกระจอกนะครับจากหูดำเป็นหูขาวแล้วก็มีหางมาด้วยแบบกระจุกลูกได้เปิดพีพีหรือเปล่าเปิดครับเฮ้ยมันหนีไม่ให้หนีหรอกเฮ้ย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 ขี้ก๊อปขี้ก๊อปเล่นตามเล่นตามหรอขี้ก๊อปนะขี้ก๊อปนะนี่ไงเฮ้ยโดนหัวล็อกเป้าเป็นหนึ่งช็อตเอ้า
ขอถอยก่อนขอถอยก่อนถอยก่อนยิงอัตราไปมาครับบายบายเพื่อนนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทั้งปืนทั้งผลมึงจะโกงกันไปปะตายแน่น้องไม่รอดหรอกเจ้าพี่บายบายจุ๊กู้ไอ้ไก่สภาพมึงจะเก่งสู้กูไม่ละน้องแม่งแต่ว่าพี่ชอบเซิร์ฟแนวนี้มากเลยครับแบบไม่ลุมอะไรเงี้ยพี่รู้แบบรู้สึกว่าแบบโอ้ยโอ้ยกูมันจะพูดเลยไม่ลุมไม่ลุมแต่มึงตุ๋ยนี่นะเอ๋ไม่หล่อเลยไม่เฟี้ยวเลยไม่ใช่ชาติทหารไทยเลยน้องโอ้ยตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยลุยตุ๋ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งแป๊บนึงขอวิ่งแป๊บนึงโอ้พี่เพิ่งแบบพี่เพิ่งพูดไปตะกี้เนี่ยว่าแบบไม่ตุ๋ยไอ้เฮ้ยมาลุยตุ๋ยเราอะมาครับเสียบเสียบว่าจริงละมาอุ้ยอุ้ยเซิร์ฟปิงจัดโดนยิงอัดหน้าเจ็บพวกแค่แหละหนียังไงก็ได้ขอแค่ไม่หนีไอ้มันหนีเฮ้ยลุยตุ๊ดลุยตุ๊ดลุยตุ๊ดโผอุ้ยนี่ไงโดนครับสกิลอย่างแม่นอ่ะซันคูณสกิลแม่นไปปะเฮ้ยพี่ซันโปยพี่ซันสกิลโคตรแม่นเลยเฮ้ยแม่งไอ้แกนี่ไงติดพิษอยู่สูงย่อมได้เปรียบเฮ้ยหนีทำไมอ่ะโอ้ไม่เฟี้ยวเลยไม่หล่อไม่เท่เลยลุยตุ๊ดเกินบางทีหนีทำไมหรอหนีทำไมไอ้ไก่มึงหนีทำไมครับฮัลโหลโธ่การหนีมันก็ไม่ช่วยมึงรอดเข้าใจป่ะมันก็เป็นช่วยให้มึงแบบก็แค่ยื้อเวลาชีวิตมึงอะครับท่อนแหละกระจอกเฮ้ยกูจี้ๆไปถึงทีสัตว์สึกแสบคอมากเลยนะครับช่วงนี้พี่อัดคลิปทีไรรู้สึกว่าลูกกระเดือกจะแตกหรือว่าแบบพี่แหกปากดังไปน้องก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าพี่ดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าแบบหรือว่าเบาไปหรือว่าแบบปกติพอพี่แบบเส้นเสียงพี่มันแบบมันแข็งแกร่งเกินนะครับไปเอ้ยใจเย็นไปละกูหนีละได้เวลาส่วนวิญญาณลูกยันเนอร์ไปครับวิ่งขอยตั้งตัวก่อนแต่บ้านถ้าจะบวกนะถ้าจะว่าเซิร์ฟก็ปิงเนี่ยปิงตั้งแบบเป็นร้อยอ่ะปิง90แต่ตอนบวกนี่ปิงขึ้น300นี่ก็ไม่ไหวคอมโบยังแจ่มแต่แม่ชื่อแม่มันนี้ก็ไม่เอาดึงมาบันไลละบันไลละทุกคนบันไลละถ้าพี่เดานะอยู่ที่เดิมมันนั่นแหละชึบเอ้ยไม่มีไอ้เหี้ยเหลี่ยมกว่าเจอมันเหลี่ยมกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยตัวนี้เอาว่ะน้ำแข็งมาว่ะกูเจอคนเถื่อนคอมโบตามกูละมาเถื่อนคอมโบอ่ะไอ้มันหนีอีกแล้วเอ้ยคุณตำรวจบินเลยละกันนี่บินใส่ครับบินใส่นี่ก็ทำดาเมจนะครับทุกคนเผื่อใครไม่รู้อ้าวมึงเป็นได้คนเดียวเหรอเป็นได้คนเดียวเหรอตายใส่โง่กระจอกมึงอ่ะมันก็แค่ไก่หนึ่งตัวเข้าใจปะตายซะอย่าอยู่เลยมันยังไม่ตายมันยังรอดมันยังหน้าด้านรอดครับอุ้ยเซิร์ฟอย่างปิงเซิร์ฟอย่างปิงยังหน้าด้านรอดเนาะตายไอ้สัตว์โอ้ยยังหน้าด้านถึงไหนนี่ไก่ก็งั้นแหละก็แค่แบบพวกที่แบบว่าพอจะตายแล้วก็หนีหางตูดนะครับสุดท้ายก็ตายเหมือนเดิมอ่ะมึงหนีเพื่ออะไรวะฮะหนีเพื่อไอ้ไก่นี่พี่บอกแล้วว่าตอนนี้ผลเอ้ยไม่มีใครเห่อโมจิแล้วหรอคลิปนี้พี่เอาเพื่อมาตบโมจิโดยเฉพาะนะครับแม่งไม่มีใครเห่อโมจิแล้วหรอถามจริงเถอะมีแต่คนเห่อผลพี่ตามกูนี่เอาไปกินยัดเข้าหน้าให้โอ้ยคนตำรวจครับผมจะตายหนึ่งมาครับโดนโยนสกิลมั่วๆเองโดนอ่ะชันคงโหดเกินไปปะเฮ้ยมันใช้ปืนใบพี่เอ้ยไก่ได้เจอกูครับปืนนั้นกูก็เล่นเป็นฮัลโหลเจอกูปืนนั้นพี่ก็มีอย่าใช้ปืนโกงใส่พี่เข้าใจปะฮะไอ้ไก่มาเอามาใหม่ได้นะถ้าใจอ่ะถ้าไม่ใจพี่ก็จะย้ายใจเปล่ากล้าเปล่าโดนจัดแม่นจัดอ่ะชันคงอ่ะแค่นั้นแหละโดนอีกกูตายครับมันตึงจังวะทำไมตอนแรกมันไก่อะแบบรู้สึกว่าแบบถ้าเล่นกับดาบที่แบบต่อคอมโบได้อย่างเช่นแบบเล่นงงคูอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่พี่ไม่ค่อยได้เน้นแบบคอมโบร่วมกับดาบไงพี่แบบคอมโบผลโดยเฉพาะครับไม่พึ่งดาบไม่ได้พึ่งอะไรนะครับน้องๆเหมือนไม่เหมือนไอ้ไก่เนี่ยชนะกูมึงก็แค่ฟุกแหละครับไอ้โง่ปัญญาอ่อนเอาละว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซิร์ฟไหนไม่รู้นะเฮ้ยไม่มีใครเล่นโมจิเลยหรอนี่คือแบบที่กูแบบเอาพิษมานี่กูแบบตามหาพวกเห่อโมจินะเว้ยไม่มีใครเห่อโมจิเล่นกับพี่สักคนทุกคนดูดิเฮ้ยสวรรค์ไม่เป็นใจกับพี่ปกติเราจะเจอแบบพวกเห่อโมจิเติมเซิร์ฟนะแต่วันนี้ไม่เจอวะโอ้ยหายขี้ยังหนาแม่งหลบได้ทุกดอกนี่ฮะเจ็บละสิโยนดักหน้ายิงกันได้เอ้ยอย่าแช่ฮัลโหลอย่าแช่ครับมุกนี้มันเก่าแล้วครับน้องขึ้นนั่นไงพี่ว่าละพี่จับทางก่อนครับน้องๆบายบายอุ้ยยิงไปเลยละกันยิงไปเลยละกันจับทางผลน้ำแข็งง่ายๆเลยครับทุกคนถ้ามันหยิงนิ่งก็แสดงว่ามันจะพุ่งเข้าหาเรานั่นแหละถ้ามันหนีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแบบมันกำลังแบบหาจังหวะแบบล็อกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าอยู่บนพื้นแล้วก็แบบลอยๆไว้อะไรเงี้ยมันจะได้ล็อกเราไม่ได้แต่ก็แบบหลอกมันก็ได้นะครับอย่างนี้หลอกมันแบบที่พี่หลอก
บัดซบไอออนโอ้ยก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้ครับรู้สึกว่า 2-3 คลิปที่ผ่านมาพี่จะปากแซบเกินไปแล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับเอาตรงๆนะแบบคลิปนี้พี่มาหาพวกเหอโมจินะเว้ยทำไมไม่เจอเลยวะเนี่ยเหนื่อยพี่อยากคลิปนี้พี่โคตรเหนื่อยเลยว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ทุกคนคิดว่าผลพี่เนี่ยสามารถสู้โมจิได้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ส่วนตัวพี่คิดว่าสามารถสู้โมจิได้สบายนะครับเพราะว่าโมจิแบบถ้าไม่โดนวันช็อตนะเอาง่ายๆก็คือพยายามหลบวันช็อตให้ได้เยอะๆนะครับโมจิมันเป็นผลที่ค่อนข้างวันช็อตแต่แบบผลที่ก็แบบสายต่อได้เรื่อยๆครับอารมณ์แบบผลแมวป่าวันนั้นแหละเออก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับมันน้องหนึ่งเดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่